แล้วก็มาอยู่ในงานออดิชั่นเวียนเคยเฟรดโฟร์เจเนอเรชั่นครั้งแรกที่น้องๆจะได้มาเจอกรรมการนะคะตื่นเต้นมากๆเลยเป็นไงคะบรรยากาศก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีหลายๆผู้สมัครหลายๆคนก็เริ่มเดินทางเข้ามานะคะก็เห็นได้จากข้างหลังก็จริงๆก็เราก็เพิ่งออดิชั่นกันไปเมื่อ2-3 ปีที่แล้วเพิ่งออดิชั่นกันไปก็จริงๆก็ยังนึกถึงอยู่เลยแบบยังจำได้อยู่เลยโมเมนต์ที่เรามาใช่เหมือนเดิมเลยตั้งของเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมีพาไปชมบรรยากาศนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเล็กๆน้อยๆค่ะก็ยังไงก็ไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินดี้ค่ะอายุ13ปีอายุ13ปีมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพอุ๊ยแต่ดูที่อายเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วทำได้ดีไหมคิดว่าไม่ค่อยโอ๊ยบรรยากาศข้างในน่ากลัวไหมก็น่ากลัวน่ากลัวนิดนึงออดิชั่นเสร็จรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติทำได้อีกรอบก็อยากเข้าไปทำใหม่อีกรอบเพราะว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่หวังว่าจะได้เจอกันอีกค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะชื่อนัทธินีโกศลพัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อมิชาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ15ปีค่ะแล้วเมื่อกี้เป็นไงคะเข้าห้องตื่นเต้นแล้วทำได้ดีไหมก็พอทำได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะรักก็เลยยังเฝ้ารอวันหนึ่งเพียงจะขอให้เธอกลับมาทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างร้องเพลงมาตะค่ะมาตะอานาตานโคโตคังกายเกตานอกหน้าต่างก็เหมือนอย่างเก่ายังเคลิ้มเฝ้ามองอย่างนั้นทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะชอบเนื้อหาด้วยค่ะแล้วก็ชอบเพลงช้าอยู่แล้วค่ะลองให้คะแนนตัวเองเต็ม10ได้เท่าไหร่ประมาณ8ค่ะเอ้ยเอ้ยค่ะขอบคุณนะคะค่ะชื่อเด็กหญิงกนัญญารัตน์ปริพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าแจนดี้อายุ14ปีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข้าไปในห้องออดิชั่นแล้วหนาวมากค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วอาจจะเป็นเพราะรักก็เลยยังเฝ้ารอวันหนึ่งเพียงจะขอให้เธอกลับมาสกิดาสกิดาสกิดาพี่มิวสิกกับพี่ไข่มุกค่ะพอเวลาแสดงทุกสเตจอะค่ะพี่เขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์มากค่ะเต้นเพลงไอตากาต้าได้ถ้าแบบร้องให้คะแนนตัวเองเต็ม10ได้เท่าไหร่9ค่ะว้าวอีก1ไปไหนเพราะว่าตอนเต้นยังมีงงๆอยู่บ้างไว้เจอกันขอให้ได้เจอกันอีกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปุญญีสาแก้วสว่างชื่อเล่นชื่อปาล์มค่ะอายุ19ปีค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะเข้าไปห้องออดิชั่นจริงๆก็ทำเต็มที่ค่ะคือที่จริงอ่ะตั้งใจมาขายสวยแต่ว่าปรากฏว่าได้ขายขาดทำโอนิกิริแบบให้คนกินทั้งหมู่บ้านได้ยังไงคะยังไงโอนิกิริทำหมู่บ้านหนูขายขับมากเลยโอเคฉันเห็นแล้วล่ะว่าเธอมาสายไหนคะตอนนี้หนูชอบขายคำค่ะหนูชอบแบบว่าให้คนอื่นมีความสุขเวลาอยู่กับหนูค่ะมีความฝันตั้งแต่เด็กค่ะหนูชอบร้องชอบเต้นแล้วก็หนูอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอยากเข้าไปแบบว่าทำงานกับรุ่นพี่แล้วก็แบบช่วยสร้างความสุขให้กับแฟนคลับอะค่ะเดี๋ยวลองให้คะแนนตัวเองดูวันนี้
คืน10ให้10เลยค่ะทำเต็มที่มากคนแรกเลยนะที่ให้10ใช่คือแบบอาจจะไม่ได้ร้องเก่งไม่ได้เต้นเก่งมากแต่ว่าแบบว่าต้องแบบรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นตัวของตัวเองทำเต็มที่หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะไว้เจอกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ชอบนะคะอิปซีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่นะคะอายุ21ค่ะ21ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่ได้เจอ2คนนี้ค่ะเราโชว์อะไรไปคะความสามารถพิเศษก็ลองคลาสสิกแล้วก็เต้นค่ะโอ้ลองคลาสสิกซะด้วยเคยออดิชั่นบีเคมาก่อนใช่รุ่น 2ได้ถึงรอบไหนคะรอบสุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายเลยตั้งแต่รุ่น2จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับคิดว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ่ะหนูว่าหนู improve ขึ้นเยอะค่ะแบบทางด้านการร้องการเต้นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ทำพลาดเยอะเหมือนกันฝันว่าตัวเองจะได้เป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เวลาเราดูเขาเหมือนเรายิ้มไปกับเขามีความสุขกับการที่เราได้ดูเขาเราก็อยากให้คนที่เราได้ดูเราแบบได้มีแรงบันดาลใจในการดูเราบ้างค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกซ้ายก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพัฒนาเทียววาดค่ะชื่อเล่นชื่อแพทค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ14ปีค่ะเป็นเด็ก14ที่ตัวสูงมากเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะรักก็เลยยังเฝ้ารอวันหนึ่งเพียงจะขอให้เธอกลับมาเมื่อกี้ออดิชั่นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะพอเข้ามาข้างในก็ขาสั่นนิดหน่อยชอบใครเป็นพิเศษไหมครับชอบไปย่าบินเคเฟเรตค่ะหนูดูเซนไปของพี่ไปย่าค่ะแล้วแบบรู้สึกว่าเขาขยันฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความอดทนมากๆแล้วเขาก็เก่งด้วยค่ะลองเลทคะแนนตัวเองวันนี้เต็ม10แล้ว8ค่ะ8อีก2คะแนนไปไหนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพิญญาจันทวรรณกุลค่ะชื่อเล่นชื่อเบอร์รี่อายุ17ปีค่ะก็เป็นไงคะเมื่อกี้ออดิชั่นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็พยายามชิวๆก็ชิวได้อยู่เราแบบว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างคะเต้นเพลงสุดที่ดะร้องเพลงมันดักจิ้งหรีดแล้วก็หนูความสามารถพิเศษก็คือร้องเต้นเพลง First Love Beat ค่ะเก่งมากค่ะร้องเพลงดีมากผ่านค่ะไม่ต้องถามอะไรเนี่ยก็ป่านตัวที่19หรอคะอยากให้องหญิงเบอร์รี่แบบว่าให้คะแนนตัวเองวันนี้สักหน่อยให้9แล้วกันค่ะเอ้ยอีก1เพราะว่าหนูทำดีที่สุดแล้วก็เลยให้10แล้วก็แต่ว่าลดมา1เพราะว่าอาจจะไม่ดีหรือเปล่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ให้หนูผ่านด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโชคดีนะคะเจอกันสวัสดีค่ะน้องว่าวาดเด็กหญิงธีนาเรศลำไยอายุ12ปีค่ะออดิชั่นครั้งแรกแน่เลยใช่ไหมเป็นครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเลยโอ้แล้ววันนี้ออดิชั่นความสามารถพิเศษเราโชว์อะไรไปก็ที่จริงจะมาเป็นตีขิมค่ะแต่ว่าขิมมันใหญ่มากก็เอามาไม่ได้ค่ะก็เลยมาเป็นรำผสมผสานกับยิมนาสติกค่ะเฮ้ยขอดูได้ไหมอ่ะสักนิดนึงได้ไหมอ่ะฝากอุ้ยว้าวสุดยอดเก่งมากเก่งมากไหนลองให้คะแนนตัวเองก็ประมาณ 9.9 โอ้โหค่ะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกชพรพรโชคชัยชื่อเล่นชื่อมารีนค่ะอายุ16ปีค่ะไงคะตื่นเต้นค่ะนี่ก็เก่งเก่งแล้วแต่ตอนออดิชั่นก็แบบหนูเคยมาออรุ่น3แล้วใช่ออรุ่น4ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นน้อยลงเพราะว่าเหมือนจะรู้แบบล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าต้องประมาณไหนใช่ค่ะเราแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างคะพิธีกรค่ะวันนี้พิธีกรแบบไหนในบทบาทไหนคะก็แบบสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไร
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Union Mall ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการออดิชั่น BNK48 รุ่นที่4ค่ะรอบต่อหน้าท่านคณะกรรมการนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องมารีนเคยมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะรุ่นที่3ค่ะหนูว่าความมั่นใจเพราะปกติครั้งที่แล้วหนูจะสั่นกว่านี้แล้วหนูก็จะพูดไม่ออกแต่ว่าครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูพกความมั่นใจมาด้วยค่ะแล้วก็ซ้อมมาแน่นแล้วถ้าลองให้10คะแนนในวันนี้ให้10ค่ะให้10เลยมั่นใจมากมั่นใจมากขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าแอลค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ19ปีค่ะเฮ้ยแล้วเด็กว่าเมื่อกี้มันเห็นในใบสมัครบอกว่าเคยออดิชั่นรุ่น3ใช่ค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นน้อยลงค่ะรู้สึกว่าแบบพอปรับตัวได้แล้วอาจจะเป็นเพราะรักก็ได้ยังเฝ้ารอวันหนึ่งเพียงจะขอให้เธอกลับมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วข้อสัมภาษณ์พิเศษพี่แอลโชว์อะไรไปคะโชว์ภาคเสียงกับ60ไปค่ะภาคเสียงแล้วภาคเสียงอะไรคะภาคเสียงอานิยาค่ะโอ้ค่ะอานิยาฮ่าฮ่าอิตากุเตซามิชิฮ่าฮ่าโนซอนไซโคอิชิลองให้คะแนนตัวเองเต็ม10ได้ไหมครั้งนี้ได้8ค่ะเพราะว่าลกไปหน่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมมี่ออนิชาคงสุภาค่ะอายุเท่าไหร่14ค่ะเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องออดิชั่นเครียดมากค่ะอาจจะเป็นเพราะรักก็เลยยังเฝ้ารอวันหนึ่งอยากจะขอให้เธอกลับมามีช่วงหนึ่งอะค่ะที่แบบหนูท้อกับการเต้นค่ะแล้วเหมือนว่าหนูก็เลยบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยส่งเพลงวันแรกให้หนูค่ะตอนหนูฟังครั้งแรกคือหนูแบบคือหนูเคยฟังเพลงนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอหนูกลับมาฟังอีกทีแล้วมันแบบมันเศร้ามากแล้วมันตรงกับชีวิตหนูมากๆเลยค่ะหนูก็เลยชอบเพลงนี้ที่สุดก็เลยตัดสินใจมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเย้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการออดิชั่นทั้ง2วันรอบแรกของ Four Generation นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่ในวันที่น้องๆรุ่น4เนี่ยเวิร์กช็อปวันแรกนั่นเองซึ่งทุกคนก็มากันตั้งแต่เช้าเลยมารวมถึงพวกเราด้วยวันนี้พวกเรา2คนนะคะน้องน้องพีค่ะแล้วก็น้องเอิร์นนะคะจะมาทำหน้าที่อะไรเราไม่เราจะปลอมตัวเป็นรุ่น4แล้วก็แบบเข้าอยู่กับน้องก็น่าก็เนียนๆอยู่นะใช่ก็เนียนๆได้อยู่ตื่นเต้นแล้วตื่นดังนานดังนานดังนานเราต้องรีบไปแล้วนะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆด้วยไว้รอชมได้เลยค่ะเย้เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากเลยครับนะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศการเวิร์กช็อปคลาสเต้นนั่นเองซึ่งคลาสเต้นของเราเนี่ยเรามีสเปเชียลเกสต์นะคะเป็นพี่สาวน้องสาวของเราคุณหน้าคุณตาไปรู้จักกันเลยไหมก็คือตึม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 ดื้อ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 ผิดอะไรคะผิดเพลงค่ะสวัสดีค่ะน้องปาเอียค่ะสวัสดีค่ะน้องฮูค่ะเย้ซึ่งวันนี้สองคนมาทำอะไรคะ assistantเป็นผู้ช่วยสอนเต้นค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากตอนแรกที่จะได้เจอก็คือตอนแรกอุ๊ยน้องจะเป็นยังไงบ้างเลยเห็นน้องแล้วนึกถึงเราวันแรกที่มาออดิชั่นเต้นเขาเต้นเก่งกว่าหนู
ตอนนั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นพี่มาเต้นเล็กน้อยเนี่ยวันพรุ่งนี้พี่ไม่มาแล้วโอเคไปชมภาพการเรียนเต้นได้เลยครับเย้เชิญมาดูเวิร์กช็อปของ Candidate Generation ที่4ของ Lean Capable Day ของพวกเรานะคะได้เห็นว่าน้องๆเนี่ยแบบสดใสละเริงนะคะก็หวังว่าวันที่ออดิชั่นทุกคนจะทำได้เต็มที่วันนี้ได้รู้คร่าวๆแล้วว่าเข้ามาเมนเคจะเจอการซ้อมที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆคือทักษะก็มีการเต้นมีการร้องแล้วก็ทักษะอื่นๆที่อาจจะต้องมีกันในอนาคตอีกยังไงก็ไว้เจอกันถ้าเกิดใครได้รับการคัดเลือกเข้ามาเราก็จะทำเต็มที่ที่สุดที่จะสำหรับทุกคนเจอกันนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบาย
นที่ครูประกาศชื่อขอให้ออกมายืนด้านหน้าหมายเลข6 3 8แพทค่ะหมายเลข1 8 6ปาล์มค่ะหมายเลข1 4 6 2ค่ะแอลค่ะหมายเลข9 6 9วาวาค่ะเลข7 1 5เบอร์รี่ค่ะหมายเลข1 6 7มิชาค่ะหมายเลข1 1หกสองมารีนค่ะหมายเลขสี่สี่ศูนย์เนเน่ค่ะหมายเลขหนึ่งหกหกเจ็ดเอมมี่ค่ะหมายเลขหนึ่งแปดสองจันรี่ค่ะเราจะเหลือหนึ่งใบสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคนสุดท้ายหมายเลข1 2 2ซินดี้ค่ะและนี่คือ12คนที่ผ่านเข้าเป็นเมมเบอร์นะครับของยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยให้พลังบวกกับเพื่อนหน่อยWe'll be right back.
ว่า yes เป็น yes yes ไม่ขึ้นยอมขึ้นแต่จึ้งจึ้งจึ้งลำจะแลเส้นท่านจะฉันแค่ไหนฉันจะฝากมึงไปสู่คำพูดรักเธอ okay. พรุ่งนี้เราจะมีการแสดงเต้นเพลงไอตากตะที่เรียนจากพี่นะไปแล้วนะครับกลุ่มละ3คนเรามี CGM 7คนเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งจะ CGM 2คนและมี BNK 1คนนะคะกลุ่มที่เหลือจะเป็น BNK 2คนและ CGM 1คนเข้าใจไหมThank you.
ตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมา1คนนะคะแต่ว่าปัญหาคือน้องมีนไม่รู้จักชื่อเลยใช่แนะนำตัวให้หน่อยแต่ว่าขอแนะนำตัวแบบไม่ปกติได้ปะยังไงไม่ปกติแนะนำตัวแบบภาพจำอะแบบอุ้ยเราไล่แบบได้ไหมฝั่งนี้ไหมต้องลุกขึ้นนะOkay. ไปตรงกลางเลยก็ดีเออแล้วมาตรงกลางแล้วก็เต้นเต้นให้โอกาสต่อยิงฉุบกันโอเคใครแพ้เริ่มก่อนโอเคเฮ้ยเพื่อนตีแล้วเนี่ยน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรน้องชื่อเอมมี่น้องชื่อเอมมี่ชอบทำท่าวันนี้เราอยู่กันที่77คนบนเวทีนะวันนี้มีเพิ่มมาอีกค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าเราได้ออดิชั่นเจเนอเรชั่นที่4ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เชอก็เลยมาแนะนำตัวน้องๆค่ะขอเชิญเลยค่ะน้องๆทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด11คนค่ะแนะนำตัวกันทีละคนเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพิญญาจันทวรรณกูลชื่อเล่นชื่อเบอร์รี่อายุ17ปีค่ะนี่เบอร์รี่ไม่ใช่มะม่วงแต่ก็สดให้ร่วงได้นะคะสวัสดีค่ะเบอร์รี่ BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอนิชาพงสุภาชื่อเล่นเอมมี่อายุ15ปีค่ะถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดคำว่าเอมมี่นะคะคิมมี่ว่าเมโลดี้เมโลดี้คิดถึงจนทำเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนีฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงหวานๆแต่ถ้าอยากฟังเสียงหวานๆให้คิดถึงมีมี่คิดถึงมีมี่สวัสดีค่ะเอมมี่เป็นแคปเปอร์เย่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงกัญญารัตน์มามีพัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแจนรี่อายุ14ปีค่ะแจนเรียนท่านผู้มีประการักคุณโปรดทราบขณะนี้คุณได้เข้ามาเยือนสู่หัวใจของแจนรี่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามหนีไปไหนนะคะสวัสดีค่ะแจนรี่เบียนเคบอดี้ค่ะถึงแจนรี่จะดูมึนๆซนๆแล้วแจนรี่พอจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักได้ไหมคะได้ค่ะสวัส
ดีค่ะนางสาวศิริกรนิกสาค่ะชื่อเล่นชื่อแอลค่ะอายุ19ปีค่ะถึงแอลจะไม่ใช่อัลฟาเบตตัวที่1แต่ก็ขอเป็นที่ที่1ในหัวใจของคุณได้ไหมคะสวัสดีค่ะ LBNK48 ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกชพรพรโชคชัยชื่อเล่นชื่อมารีนอายุ16ปีค่ะถ้าหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดว่ามารีนนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะหนูชื่ออะไรคะมารีนหนูชื่ออะไรนะคะมารีน3 4หนูมารีนมีลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวหนูมารีนมีลูกแมวเหมีย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 วสวัสดีค่ะมารีน BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนัทธลินีกุศลพัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อมิชาอายุ15ปีค่ะถ้าหนูยื่นมือไปให้ทุกคนพูดว่ามิชานะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าชาอะไรดีที่สุดชานมก็ไม่ใช่ชาเขียวก็ไม่ดีชาไทยก็ไม่โดนแล้วชาอะไรนะที่ดีที่สุดมิชาชาอะไรนะคะมิชาสวัสดีค่ะมิชา BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวธนิดาอัครวุฒิค่ะชื่อเล่นชื่อเนเน่อายุ21ปีแล้วค่ะถ้าเนเน่ยื่นมือไปให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าเนเน่นะคะฉลามนั้นชอบงับคุณง่ำง่ำสัตว์ที่ชอบงับคุณอาจจะไม่ใช่ฉลามแต่ว่าเป็นจระเข้แต่ว่าถ้าใครรักเนเน่ถ้าใครรักเนเน่ก็อย่าลืมดูแลกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนเน่เบียนเคโฟเตียค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปุญญิสาแก้วสว่างชื่อเล่นชื่อปามี่อายุ19ปีค่ะถ้าหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดว่าปามี่นะคะโอเคค่ะ1 2 3เมี่ยวอีจีนี่ซางเมี่ยวอาริกาโตปามี่นั้นชอบแมวเหมียวปามี่นั้นชอบแมวเหมียวถ้าหนูพูดว่าเมี่ยวเมี่ยวให้ตอบว่ารักปามี่รักใครนะคะไม่ได้ยินเลยรักปามี่สวัสดีค่ะปามี่เบียนเคโฟเรียสค่ะฝากปามี่เอ้ยปามี่ไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงพัฒนาธีรวาทค่ะชื่อเล่นชื่อแพทนะคะอายุ14ปีค่ะถ้าเกิดยื่นมือมาให้ทุกคนให้ทุกคนตอบว่าเหงานะคะทุกคนเหงากันไหมคะไม่ได้ยินเลยอะไรนะเหงาค่ะถ้าทุกคนเหงาเหงาก็ทักแชทมาหาแพทได้นะคะสวัสดีค่ะแพทเบียนเคเฟอร์เยสค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤษเชียวอุดมบดีนะคะชื่อเล่นชื่อซินดี้อายุ13ปีค่ะถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าซินดี้นะคะคำว่าไอ้ในภาษาจีนแปลว่ารักแล้วไอ้ซินดี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ารักซินดี้รักซินดี้รักซินดี้สวัสดีค่ะซินดี้เวียนเค48ค่ะสวัสดีค่ะโนวาวาเด็กหญิงพิมนาเรศลำไยค่ะอายุ13ปีค่ะถ้าหนูทำมือแบบนี้ให้พูดว่าวาวานะคะอะไรเอ่ยตัวเล็กๆน่ารักชี้วาวาชี้วาวาหนูเพิ่งได้เคยฟังครั้งแรกเหมือนกันทั้งหมดนะคะสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดน้องๆ น่ารักมากเลยเป็นไงคะพี่ๆชอบไหมคะก็ขอฝาก BNK48 First Generation ไว้ด้วยนะคะมาทางนี้เลยเป็นไงบ้างเราอยู่ที่นี่มากี่เดือนละถึงเดือนยังเดือนกว่าได้เข้ามาอยู่ได้เจออะไรหลายๆอย่างและในหนึ่งบททดสอบเนี่ยมันก็จะมีมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเรื่องเกี่ยวกับการประกาศทำให้ตื่นเต้นนู่นตื่นเต้นนี่หัวใจจะวายเนาะ แต่ก็ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้พวกเราโตขึ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนี้ไว้เยอะๆเรียนรู้กับมันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเรามีพวกรุ่นพี่เรามีพวกคุณครูเรามีพวกพี่ๆอยู่พี่เชื่อว่าพวกพี่ๆเขาสามารถที่จะตอบคำถามได้จากประสบการณ์ที่พวกพี่เขามีก็วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกจากการเรียนการสอนมาได้ปรึกษากับทางคุณครูไม่ว่าจะเป็นครูร้องครูเต้นนะครับเราได้คัดเลือกเด็กมา6คนจะได้ไปแสดงในงานเซอร์เคิลแจม
วันที่4กุมภาพันธ์ใน6คนนี้จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มจะเรียกว่าเป็นทีมแล้วกันทีมคิ้วกับทีมครูพี่จะแจ้งว่าทีมคิ้วมีใครบ้างและทีมครูมีใครบ้างทีมคิ้วคนแรกมาเรียนคนที่2แอลคนที่3เจลลี่ทีมคิ้วคิ้วไหมคิ้วนะโอเคต่อไปทีมครูเนเน่ปามี คนสุดท้ายแพทนี่คือ6คนตัวแทนนะครับตัวแทนของรุ่น4คุณมาพร้อมกับความรับผิดชอบเป็นยิ่งใหญ่รุ่น4จะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณโพซิชันนิ่งตัวเองด้วยนะขอให้ไปฝึกซ้อมนะครับอย่าดูถูกกับโอกาสที่คุณเข้ามานะทำให้มันเต็มที่และนี่คือเรื่องแรกต่อไปเป็นเรื่องที่2ทุกอย่างเนี่ยมันมีบททดสอบของมันวันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบพวกเราได้คัดเลือกเพลงให้พวกคุณเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้วางวันเดบิวต์ให้พวกคุณหมายความว่าก็ยังไม่ได้เลือกเซ็นเตอร์สึกยังไม่ได้เลือกเซ็นเตอร์แล้วเราจะเลือกได้ยังไงอ่ะเราจะให้เพลงเนื้อเพลงแล้วก็วิดีโอท่าเต้นของ AKB ให้พวกคุณแล้วคุณก็ไปฝึกซ้อมกันแล้วมาสอบในวันที่15ธันวาคมนี้บททดสอบอันเนี้ยรุ่นพี่ช่วยไม่ได้คุณครูช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นเพลงใหม่ไม่มีใครรู้คนที่รู้เนี่ยมีแค่นี้ในห้องนี้เท่านั้นเรามีเพลงเดโมให้ฟังด้วยครับค่ะขอฟังจากไอ้ยักษ์ขอแล้วล่ะเราดวงดาวกระจายเต็มฟ้าฉันมีมากมายทำกันไปแต่ไม่มีสักคนเลยที่จะต้องรู้คำตอบนี้ที่ไกลไกลรอกจากความมืดมิดอาจจะมีแสงที่มองไม่เห็นสำเร็จไปจากตรงนี้ชิกชันในบางมุมอับแสงบนเวทีฉันและเธอยังพยายามจำช้ำสักเท่าไรเอาความขึ้นในใจไว้เราต้องเจอสักทีI'm not afraid to die.
วัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียกว่าออดิชั่นก็หลังจากที่เราได้โจทย์ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็ถือเป็นวันที่เราจะต้องมาโชว์ให้กับทุกๆคนได้ดูกันด้วยนะครับจะมีใครบ้างก็อย่างที่เห็นกันอยู่นั่นแหละพี่ๆอยู่ข้างหลังด้วยสังเกตการอยู่ด้วยวันนี้ครับคอนดิชั่นของเราก็จะมีการเต้นและร้องนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะมีการเต้นรวมก่อนทั้งเพลงหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ฮุบจะเอาฉลากไปให้ยูได้จับข้างหน้าแล้วก็จะรู้ลำดับการสอบทีละคนอย่างจริงจังตอนสอบนะฮะเราจะร้องก่อนนะครับจนจบฮุบแรกนะครับเชิญพี่ฮุบนะในนั้นจะเป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายูจับจะเป็นเลขของเราลำดับของเรานะคะจับแล้วก็เปิดเลยนะคะ10ค่ะน้องมารี10นะคะปามี่2ค่ะ6เอมมี่6ค่ะ8ค่ะนิชา8ค่ะซินดี้5ค่ะโอเคแพท4ค่ะว่าว่า3พี่เนเน่9ค่ะเจลลี่1ค่ะเบอร์รี่11แล้วก็แอล7ค่ะเชิญทุกคนไปพักผ่อนได้ยกเว้นเจลลี่ค่ะตอนนี้พูดหน่อยเร็วมาได้เข้า
จริงออกไปสักทีสุดเต็มที่นี้สุดเต็มที่นี้ไม่เจอจึงวิ่งไปมาเด็กสาวฉันเราอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาถูกเขาตันคงเดี๋ยวเวลาอนาคตจากนี้จะเริ่มใหม่ Whoa, whoa มาเด็กสาวฉันเราจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้มันเก่าโยนคำเศร้าไปทั้งเราออกไปสักทีสูตรไหนที่มีสูตรไหนที่มีไม่เธอจะวิ่งไปฉันเราอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาถูกความฝันคงเดี๋ยวลาอนาคตจะอีกจะเริ่มใหม่โว้โว้มาเด็กสาวฉันเราจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้เก่าโยนทุกสิ่งไปทุกครั้งยังทิ้งออกไปสักทีสุดแต่ที่มีสุดแต่ที่มีไม่ทันจะวิ่งไปฉันเราอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาลูกกำลังคงเดี๋ยวลาอนาคตจากที่จะเริ่มใหม่โอ้โหมาในสาวฉันเราจะไม่มีคำว่าแพ้แพ้มันเก่าโยนกับเธอไปจะรักจริงออกไปสักทีส่วนอันที่มีส่วนอันที่มีฉันจะวิ่งไปมาดักเธอฉันเราอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาทุกความฝันคงได้รักอนาคตจากนี้จะเริ่มใหม่โอ้โหมาดักเธอฉันเราจะไม่มีคำว่าแพ้แพ้เก่าโยนความเศร้าไปจากเราหนึ่งจิตออกไปสุดแต่ที่มีสุดแต่ที่มีแต่เธอจะไม่ไปมาแต่เศร้าฉันเราอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาหยุดกับบันทึกเราพูดออกไปสักทีโว้โว้มาแต่เศร้าฉันเราจะไม่มีคำว่าแค่แค่มันเก่าโยนคุณเข้าไปเราโยนทิ้งออกไปสักทีส่วนแทนที่มีส่วนแทนที่มีไม่จำต้องยอมไปมาในสาวฉันเราอีกไม่นานจะยามเช้าจะมาตกความฝันคงเดี๋ยวเวลาอะไรก็จะมีจะเริ่มใหม่ครูจะประกาศนะครับสมาชิกที่จะได้มาทำงานในเพลงนี้ชื่อที่ครูประกาศนะครับถ้าใครได้ยินชื่อของตัวเองก้าวมาข้างหน้า29นะครับคุณคือผู้ที่ติดสมาชิกในเพลงนี้นะคะคนแรกนะครับเอมมี่ครับคนที่2นะครับ
เบอร์รี่ครับจะหาก็ได้จะหาก็ได้ซินดี้ครับคนต่อไปนะครับแอลชื่อต่อไปนะครับแจนรี่ครับยังไม่หมดอ่ะบาบ้าแพทครับมารีนเดดี้ครับปามี่นิชาครับเจเนเรชั่นที่4นะครับทั้ง4คนได้เป็นสมาชิกในเพลงนี้ครับจะได้ความดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะกลับมายืนตำแหน่งเดิมก่อนได้ไหมอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของตำแหน่งเดี๋ยวครูจะมอบสิ่งนี้ให้กับโรติกครับผมโอเคอ่ะก่อนที่ครูจะประกาศตำแหน่งนะครับล่าสุดที่เราเจอกันจำได้ป่าวว่าครูพูดว่าอะไรพวกหนูเนี่ยก็ได้ทำงานถือว่าค่อนข้างน่าจะเร็วที่สุดเร็วที่สุดในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดยิ่งเร็วกว่ารุ่นพี่แค่ไหนเนี่ยหนูต้องขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมในการเทรนนิ่งของหนูเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเท่ารุ่นพี่ตอนนี้หนูต้องติดสปีดให้เร็วที่สุดตั้งใจให้มากที่สุดรับผิดชอบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดีที่สุดโอเคโพสิชันสำหรับเพลงนี้นะครับจะไล่ตั้งแต่ A จนถึง K แต่ครูจะประกาศตั้งแต่ลำดับ K ก่อนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งโพสิชันในเพลงนี้มันไม่ได้บอกหรอกว่า K ต่ำสุดไม่ใช่นะมันจะสลับไปสลับมากันตลอดหนูก็รับผิดชอบในโพซิชั่นของหนูให้ดีที่สุดลำดับแรกนะครับ K นะครับเบอร์รี่ค่ะมาโอเคนะครับ J ครับวาว่าค่ะต่อไปนะครับ I ปามี่ค่ะนะครับ H เนเน่ค่ะต่อไปนะครับ G ครับเอมมี่ค่ะต่อไปนะครับตัว F ซินดี้ค่ะต่อไปตัว E นิชาค่ะต่อไปนะครับดีด็อกนะฮะแพทค่ะอันนี้เราก็จะเหลือ3ลำดับ A B C ขอ3คนมายืนตรงกลางครับ3คนมายืนตรงกลางได้ไหมคะ A B C เดี๋ยวใครบ้างที่ยังไม่เรียกชื่อมายืนตรงกลางเลยค่ะลำดับที่จะประกาศต่อไปนะครับก็คือ4นั่นเองนะมารีนครับโอเคครูจะประกาศชื่อที่เป็น A นะครับ A คือเซนเตอร์ของเพลงนี้ครับชื่อที่จะประกาศต่อไปคือเซนเตอร์แจนรี่ครับยินดีด้วยนะแจนรี่ยินดีด้วยค่ะเป็นแรกของรุ่นที่4ยินดีกับแจนรี่ด้วยนะครับยังไม่ติดลิปนพี่วันลิปนเก่งนะอย่างนี้ไม่ต้องเหลวเลยโอ้เก่งมากเลยWe'll be right back.
ไม่ได้อะไรก็ขายแล้วขายแล้วคัดค่ะคัดค่ะปิดกล้องThank you.
ถ่ายของ MV เพลงโชว์จุราชิโอค่ะทุกคนโว้ยโว้ยโว้ยซึ่งวันนี้เราก็จะมาพาถ่ายกองถั่วถ่ายกองถั่วใช่พากองถ่ายถูกแล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปไปเล่นกันเลยมันจอยมันตื่นเต้นค่ะแล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะดูค่ะต้องไม่ผิดก้องปิดครับพร้อมแอนแอคชั่นผมเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลอุ้ยคนนี้ไม่ได้ใช่เข้าไปเลยเข้าไปเลยใครต่อคือประเด็นคือเดี๋ยวอายุน้อยนางแพทย์ทำไมถ้าเธอไม่มาจัดมาให้ฉันฉันจะพิมพ์งวดผมเป็นหน้าแพทย์ฉันอุ้ยมันสู้ฉันไม่ยอมเธอหมาสู้จะไปวางแผน10ปีมันล้างแค้นเธอในวันที่เธอโยกดักกูยอมโอ้กล้องพี่มองเห็นชัดมากหนูยืมกล้องพี่แป๊บนึงได้ไหมขอเล็บหน้ามาถูกแล้วพี่และเพลงขอบคุณค่ะตัวนี้คือเป็นหมูแดงคนหลังเอาเข้าไปชิดเพื่อนเข้าไปชิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยงั้นอันเนี้ยได้ไหมอ่ะก็ไม่หนูเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะใช่เธอต้องเป็นเด็กเรียบร้อยไม่
ย่างเงี้ยพี่ติดกระดุมแล้วก็แบบเด็กชายก็แบบเอาครึ่งนึงติดสวัสดีค่ะคนนึงหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องอ้าวสวัสดีค่ะคนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเข้าใจแล้วพี่ตะก้องสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์แล้วพี่ตะก้องมาใหม่เลยมาค่ะเมื่อกี้ถ่ายซีนเลยค่ะปวดเท้าค่ะปวดข้อเท้าแล้วเขาปวดเท้าเป็นเจ้าหรือว่าจะขับไปอย่างนี้แต่คุณพี่ล้มได้ไหมคุณพี่จะล้มให้ดูหน่อยค่ะโอ้ยไอ้ล้มจริงมาคุณพี่เข้าใจความรู้สึกตะก้องเหมือนพี่เขาไหมคือเถอะแต่ที่อ่ะต่อไปหนูถือกล้องนี้ให้ไม่รู้มองไม่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเริ่มทำเหมือน MV เหมือน MV ขอด้วยนะเผื่อเข้ามาเชิญเข้าแผ่นก่อนแล้วเชิญไปถ่ายรูปเชิญลองเดี๋ยวเราเอาด้านเบอร์เราเอาด้านเมมเบอร์ได้เขาร้อนร้อนมากร้อนมากๆเขาถ่ายรูปแล้วเขาทำหน้าแบบนั้นเลยใช่เซนเตอร์เขาแกล้งตัวเองค่ะใช่เขาแกล้งตัวเองไม่ใช่เราแกล้งพี่กินไหมคะมูนมูนกินไหมกินไหมไม่กินหรอWe'll be right back.
อย่าเพิ่งต้องลงกองพี่เดี๋ยวมีอะไรที่ได้คุยกันบอกไม่เยอะแต่ในระหว่างที่คุยกันเห็นว่าไม่ต้องตกใจWe'll be right back.
ไม่ได้แย่มวลเป็นที่นะครับประมาณนี้นะกลับไปบ้านต้องทำเยอะโอเคกลับเรื่องขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่ทีมงานทุกคนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสนุกดีค่ะแต่ว่าร้อนไปหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะร้อนกว่านี้ไปชิมมี่มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์กันแล้วนะคะใช่ก็วันนี้ก็มาพร้อมหน้าผมที่เป๊ะเวอร์เรียบร้อยมากเมื่อวานก็คือเป็นอีกคนนึงแล้ววันนี้ก็เป็นอีกคนแล้วค่ะพวกเราคือเจ้าหญิงดวงดาวมาแล้วค่ะมาวันไหนเป็นไงบ้างคะได้ทำการเปลี่ยน transform จากถุงเท้าแบบใหม่กันแบบใหม่แบบใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสู้ใช่ค่อนข้างที่จะตึงผู้หญิงคนนี้สู้มากยังซีนเซ็นเตอร์ไปเลยเพราะว่ามีถุงเท้าสุดมหัศจรรย์ใช
เคโปเตสอายุ21ปีค่ะสวัสดีค่ะมาเรียนแกโปเตสอายุ14ปีค่ะสวัสดีค่ะจันนี่เป็นแกโปเตสอายุ15ปีค่ะสวัสดีค่ะมิชาเป็นแกโปเตสอายุ15ปีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มมี่เป็นแกโปเตสอายุ15ปีค่ะสวัสดีค่ะปามี่เป็นแกโปเตสอายุ19ปีค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ดูผ่านไลฟ์ด้วยค่ะขอขอบคุณที่สนับสนุน BNK เสมอมาค่ะขอบคุณค่ะสัน
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพิญญาจันทวรรณกูลค่ะชื่อเล่นชื่อเบอร์รี่อายุ17ปีอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอยู่ม.5อยู่ศิลป์ญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนิชาพงสุภาชื่อเล่นเอมมี่ค่ะอายุ14ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงกัญญารัตน์ ปฐมพัฒน์ชื่อเล่นชื่อว่าจันดี้อายุ14ปีมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวสิริกรนิกสาบค่ะชื่อเล่นชื่อแอลค่ะอายุ19ปีค่ะมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะหนูเรียนอยู่ชั้นปี2ค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิตอลนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกฤษพรพรโชคชัยชื่อเล่นชื่อมารินอายุ16ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสายศิลปศาสตร์จีนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐลินีกุศลพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อมิชาค่ะอายุ15ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะสวัสดีค่ะเนเน่ธนิดาอัครวุฒิค่ะตอนนี้อายุ21ปีค่ะศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะชื่อปาล์มปุญญิสาแก้วสว่างอายุ19ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนนี้กำลังเรียนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพทค่ะพัฒนาธิรวาทค่ะอายุ14ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินดี้เด็กหญิงกฤษชยาอุดมบุญดีค่ะตอนนี้นะคะอายุ13ปีค่ะอยู่กรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะนวาวาเด็กหญิงพิมนเรศลำไยอายุ13ปีมาจากกรุงเทพค่ะอยู่ม.2ค่ะเราชื่นชมคนนี้ใช่ไหมเราก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างถ้าแบบถ้าได้ทำตรงนั้นจริงๆก็จะแบบภูมิใจในตัวเองค่ะก็ทำให้ดีที่สุดค่ะนั่นแหละค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นไอดอลค่ะหนูอยากเป็นคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะอยากลองติดเซมัสึสักครั้งค่ะแล้วก็อยากเป็นคนที่ทุกคนพึ่งพาได้ค่ะก็อยากเป็นคนที่ให้พลังบวกแล้วก็ให้ energy ที่ดีกับแฟนคลับค่ะรวมถึงตัวเมมเบอร์เองด้วยอยากแสดงบนเวทีค่ะแล้วก็อยากจะมองลงมาแล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขกับเราค่ะอยากขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ญี่ปุ่นค่ะพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อมให้ตัวเองแบบว่าเก่งขึ้นไปในอีกระดับค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้โชว์ทุกคนดูอย่างมีความสุขค่ะคืออยากมอบความสุขให้กับคนอื่นค่ะอยากให้คนอื่นเวลามองเราแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยค่ะอยากจะติดเซมด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ติดก็จะพยายามต่อไปจนติดค่ะจริงๆความเป็นไอดอลของหนูตั้งแต่แรกคือหนูอยากให้กำลังใจคนอื่นค่ะอยากมาเป็นแบบต้นแบบแล้วก็คนอื่นเห็นหนูแล้วก็มีความสุขค่ะนั่นคือแบบสิ่งที่หนูอยากทำมากที่สุดก็อยากพัฒนาตัวเองให้คนอื่นเห็นค่ะแล้วก็ให้คนอื่นชื่นชอบตัวเราที่เป็นตัวเราค่ะแล้วก็ติดตามเรามีความสุขไปกับเราค่ะหนูอยากแสดงต่อหน้าแฟนคลับค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวต้นของหนูอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นหนูแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็อาจจะเอ้ยเด็กคนนี้แปลกจังแต่ก็เอ้ยน่ารักดีอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นพลังบวกให้กับทุกคนค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ในฐานะเมมเบอร์ด้วยกันก็อยากจะเป็นพี่ๆที่แบบว่าน้องๆทุกคนคุยกันได้ค่ะก็เป็นการได้ขึ้นเวทีค่ะสักครั้งนึงอยากได้ขึ้นเวทีอยากฝึกซ้อมให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทำโชว์มาให้ดีที่สุดค่ะอยากเป็นเซนเตอร์สักครั้งค่ะอยากเป็นพลังบวกค่ะแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเต้นไม่ได้ก็อยากช่วยค่ะที่จริงก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะที่อยากจะทำก็คืออยากขึ้นคอนเสิร์ตอยากขึ้นเวทีอยากได้เจอแฟนคลับอยากจับมือกับแฟนคลับค่ะแล้วก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนฝากติดตามเพื่อนๆ BNK48 รุ่นที่4แล้วก็ตัวหนูเอง Berry BNK48 นะคะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตาม Emmy BNK48 ด้วยนะคะแล้วก็พวกเรา BNK48 Fourth Generation ค่ะขอบคุณค่ะฝากแจนดี้ BNK48 และเพื่อนๆ BNK48 Fourth Generation ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝาก LBNK48 ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆ Fourth Generation ด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝาก Marine BNK48 แล้วก็เพื่อนๆ Fourth Generation ด้วยนะคะบ๊ายบายก็ฝากมิชา BNK48 ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนๆรุ่น4 Fourth Gen ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะฝากติดตามเนเน่ BNK48 แล้วก็พวกเรา BNK48 Fourth Generation ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ก็ฝากทุกคนติดตามปาล์ม BNK48 แล้วก็ BNK48 Fourth Generation ด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามแพทย์ BNK48 และพวกเรา BNK48 Fourth Generation ด้วยนะคะบ๊ายบายฝากซินดี้ BNK48 แล้วก็ฝากเพื่อนๆ Fourth Generation ด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากวาว่า BNK48 แล้วก็พวกเรา BNK48 Fourth Generation ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย